ุนแตงแห่งเมืองสุพรรณเดี๋ยวกันไปดีกว่านะคะก็สวัสดีค่ะณตอนนี้คุณลูกค้าก็อยู่กับ MC หัวเม่งหน้าหวานสายรุยอย่างน้องก้อยอีกเช่นเคยนะคะกับร้านสยามโยมันดัมไบหรือซูซูกิ SMB นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะวันนี้น้องก้อยมากับทีมเรือหรือทีมซูซูกิมารีนสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะน้องก้อยไม่ได้มาไลฟ์สดคนเดียวแน่วันนี้ขอเชิญ MC สาวสวยประจำทีมเรือของเราเลยดีกว่าค่ะพี่วาดคนสวยของเราค่ะมาไม่ถูกเลยค่ะสวัสดีค่ะนางงามประจำสีประจันนั่นเองนะคะน่าจะมีเยือนถิ่นสีจันบ้างนะคะน้องก้อยเขาบอกว่าคนสุพรรณสวยทุกคนจริงเป้าจริงจริงแต่จริงๆเขาบอกเฉพาะโดยเฉพาะสาวสวนแตงนะเออทำไมสวนแตงคะค่ะสวนแตงสวยจริงสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณเดี๋ยวข้างหลังทำไมคะจริงๆสาวสวนแตงสวยจริงค่ะเพื่อนพี่ว่าสวนแตงก็สวยอ๋อแล้วดอนใจดีล่ะก็น่ารักดอนใจดีล่ะดอนใจดีว่าไงดอนใจดีก็น่ารักค่ะดอนใจดีก็น่ารักค่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะค่ะวันนี้ทีมเรือมาทั้งทีนะคะวันนี้ทีมเรือจะเต็มจะเต็มในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวยกหน้าที่นี้ให้กับพี่วาดเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพอดีมีลูกค้านะคะสอบถามมาค่ะคุณลูกค้าเกี่ยวกับเรือท่าจีนอยู่แปะลูกค้าถามมาว่าเปลี่ยนสายลูกค้าไม่ได้ลูกค้าบอกว่าอยากจะเห็นเรืออีกครั้งนึงเพราะว่ารอบที่แล้วบางทีเราไลฟ์สดเราไม่เห็นเต็มเรือแล้ววันนี้เราจัดเต็มเลยคือพื้นที่กว้างแล้วค่ะคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตขยับตัวเครื่องยนต์เรือขยับตัวเรือไปไหนดีขยับไปฝั่งนู้นก่อนค่ะได้ค่ะแล้วก็ขยับตัวมาด้านนี้ก่อนนะคะจะเห็นพี่ว่าใช้มือเดียวในการขยับเลยนะคะแล้วน้องก้อยกับพี่ว่าขยับเข้าไปในหัวใจคุณลูกค้าค่ะต้องอย่างนี้ค่ะก็สำหรับเรืออลูมิเนียมท่าจีนยู8นะคะเป็นเรือขนาด8ฟุตนะคะคุณลูกค้าเหมาะสำหรับนั่งประมาณท่าน2ท่านไม่เกิน3ท่านนะคะประมาณนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเรือเนี่ยค่ะทำมาจากอลูมิเนียมนะคะเกรด5058นะคะซึ่งเป็นเกรดที่เรียกได้ว่าทนความเค็มได้ด้วยสามารถนำลงทะเลได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะเกรดนี้นะคะแล้วก็ด้วยความหนักของเขาเองของเรือท่าจีนยู8เนี่ยจะหนักที่2มิลลิเมตรนะคะทำให้ความแข็งแรงค่อนข้างเยอะน้องก้อยขออนุญาตน้องก้อยลองเคาะให้ดูหน่อยค่ะเป็นความหนัก2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ตัวรอยเชื่อมของเรือเนี่ยค่ะจะเป็นแบบรอยเชื่อมเต็มทำให้เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแถมนะคะแล้วยังมีการบุโฟมดีเห็นได้ว่าเสียงมันจะแบบใช่มันจะเบาๆเบาๆแต่ว่ามีความแน่นคือของโฟมเพื่อเขาเรียกว่าป้องกันการจมของเรือก็คือเรือจะลอยน้ำนะคะเพราะมีการบุโฟมด้านในด้วยนะคะแล้วก็ด้วยน้ำหนักของตัวเรืออลูมิเนียมท่าจีนยู8เนี่ยอยู่ที่56กิโลกรัมเท่านั้นทำให้ในการยกพกพาไปไหนเนี่ยก็จะสะดวกง่ายนะคะด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความยาวของเขาเนี่ยค่ะ8ฟุตนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ยาวมากจนเกินไปในการที่เราจะพกพาขึ้นรถไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แถมนะคะเมื่อกี้เห็นน้องก้อยเล่นหมุนร้อยอยู่นี่ต้องเรียกได้ว่าเรามีเรือถ้าจีนยู8แล้วเนี่ยความสะดวกสบายก็จะมากขึ้นเนื่องจากเรามีการเสริมใส่ล้อเข้าไปด้วยนะคะเป็นล้อยูทิลิตี้นั่นเองนะคะใส่เพื่ออะไรเพื่อให้แบบว่าเราไม่ต้องมีตัวเทลเลอร์ในการที่แบบว่าระหว่างที่เรายกลงจากรถแล้วเนี่ยเราต้องแบบมีการขยับจากรถไปที่เขาเรียกว่าอะไรแม่น้ำเราก็แค่ยกฝั่งด้านบนแล้วก็ลากไปเลยค่ะใช่ค่ะหรือบางคนก็แบบประคองตัวนี้หน่อยก็ได้แล้วก็ลากไปเลยค่ะกับพื้นนะคะก็คือเพื่อที่แบบว่าจะได้นำเรือนั้นลงน้ำนั่นเองง่ายๆสะดวกสบายๆค่ะใช่ค่ะฮะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเรือตัวนี้นะคะเหมาะกับประมาณ 2-3 ท่านนะคะในการที่แบบว่าจะนั่งเรือไปนะคะน้องก้อย 2-3 ท่านนะคะในการที่จะแบบว่านั่งเรือลำนี้ได้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรือลำขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวพาง่ายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพอพี่วัดแนะนำเสร็จเดี๋ยวน้องก็จะมูฟกล้องให้อันนี้มูฟได้วันนี้มูฟได้พี่วัดบอกมูฟได้แล้วพี่วัดวันนี้มูฟได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้องก็ให้ดูภายในเรือด้วยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเกรดอลูมิเนียม5058เนี่ยเป็นเกรดที่สามารถลงน้ำทะเลได้ด้วยเหมือนกันนะคะและความสูงท้ายเรือล่ะคะน้องก้อยความสูงท้ายเรือของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็เหมาะกับเครื่องยนต์เรือหางสั้นของเรานั่นเองนะคะก่อนที่จะไปตัวเครื่องยนต์เรือน้องก้อยคะวันนี้วันพิเศษสำหรับเราเขามีอะไรมาให้คุณลูกค้านิดนึงนี่อันนี้เรามีอะไรพิเศษมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเคยนะคะ
อากาศดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องแจ้งก่อนว่าเรือลำนี้ราคาจะมีที่เท่าไหร่คะน้องก้อยราคาเต็มของเรือท่าจีนยู8นะคะราคาอยู่ที่ 32,900 บาทค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะพิเศษให้ลูกค้านี่เท่าไหร่ดีคะพิเศษไปกว่านั้นนะคะวันนี้ไม่เล่นนะคะวันนี้ไม่เล่นตัวเพราะเดี๋ยวน้องก้อยจะพรีเซนต์เรือให้ดูเต็มๆเลยนะคะว่าวันนี้มูฟกล้องเดี๋ยวน้องก้อยมูฟให้ได้เลยนะคะราคาพิเศษนะคะสำหรับเรือท่าจีนยู8ของเรานะคะให้ไปเลยค่ะอยู่ที่ 29,000 บาทค่ะพิเศษมาเลยนะคะยังไงก็รีบทักอินบ็อกซ์กันเข้ามานะคะขอมีจำนวนจำกัดใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะ 29,000 บาท29,000 บาทนะคะคุณลูกค้านี่ก็จะได้ทนทานแข็งแรงมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยราคาแค่29,000 บาทเนี่ยเรืออลูมิเนียมนะคะต้องแจ้งก่อนว่าสามารถใช้ไปได้ถึง20ปีเลยแล้วกันถ้าพูดถึง20ปีหาร 29,000 เนี่ยตกแค่ปีเท่าไหร่คะน้องก้อยน้องก้อยคิดเลขไม่ทันค่ะประคณิตศาสตร์ก็ถือว่าเอาง่ายๆถือว่าคุ้มปีว่าปีละ 1,500 1,500 บาทต่อปีนะคะคุณลูกค้าและถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานทุกเดือนหาร12เข้าไปอีกตกเดือนเท่าไหร่คะน้องก้อย 1,500 บาทหาร12ก็ตกประมาณวันเท่าไหร่คะหาร12 12 ไม่ได้คิดมาเลยค่ะไม่ได้เตรียมกันเลยหยอกเล่นหยอกเล่นเมื่อคืนน้องก้อยไม่ได้คิดเลขไม่ทันก็ตีว่าวันละร้อยไอ้เดือนละร้อยก็ปีหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะ 1,200 อันนี้ปีละ 1,500 เนาะก็วันละเดือนละร้อยถูกมากเลยนะคะเดือนละร้อยตีว่าเดือนละร้อยมุบมิบมุบมิบนี่คือกำลังคิดเลขอยู่นะคะเดือนละ100บาทค่ะถ้าเกิดเฉลี่ยต่อวันนี่ถ้าเกิดว่าเราใช้บ่อยๆนะคะต่อวันนี่ถูกเข้าไปอีกค่ะคุณลูกค้าถือได้ว่าการใช้เรืออลูมิเนียมนี่เรียกได้ว่าการใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่ากับราคานะคะหมายถึงว่ามันใช้ได้ยาวนานจริงๆค่ะ20ปีเลยนะคะไม่ถ้าเราแบบคือไม่ได้ไปเรียกได้ว่าใช้อย่างแบบสบายๆอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้ยาวนานไปเลย20ปีพอ20ปีคิดเป็นต่อปีก็แค่ปีละ 1,500 อย่างที่แจ้งไปนะคะแล้วก็เดือนเท่าไหร่คะเดือนละ100ประมาณนี้เองโหถือว่าคุ้มค่ามากค่ะใช่แล้วตัวเรือตัวนี้นะคะใช้เหมาะกับเครื่องยนต์เรือขนาดไหนได้บ้างตั้งแต่ 2.5 ได้ไหมคะได้ค่ะ 2.5 แรงจนถึง9.9 แรงได้เมื่อกี้น้องก้อยบอกอยู่ที่6ประมาณนี้นะคะก็จริงๆก็คือถ้าจะให้9.9อาจจะแรงไป6แรงก็ได้ค่ะ6แรงพอดีนะคะ6แรงก็จะแรงขึ้นมาอีกนะคะคุณลูกค้าแต่ก่อนที่จะไปถึงเครื่อง6แรงเนี่ยน้องก้อยมูฟกล้องให้ดูเพราะว่ามีลูกค้าอยากจะเห็นข้างในนะคะเดี๋ยวให้พี่ว่าพรีเซนต์เสียงไปเรื่อยๆนะคะเรือตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ราคาเต็มอยู่ที่2ขอโทษค่ะ 32,900 บาทนะคะนี่คือราคาเต็มนะจ๊ะรถแล้วนะคะไม่ใช่อันนี้เป็นราคาพิเศษให้กับทีมเรือเลยนะคะให้กับลูกค้าทีมเรือเลยอยู่ที่ 29,000 บาทค่ะอันนี้เห็นข้างในเรือแล้วนะคะคุณลูกค้าเห็นในเรือแล้วนะอันนี้ท้ายเรือค่ะท้ายเรือตรงนี้นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเข้มๆนะคะตรงนี้สามารถเกาะกับเครื่องยนต์เรือได้เช่นเดียวกันค่ะหรือคุณลูกค้าอยากจะแบบว่าไม่อยากเกาะเครื่องยนต์เรือก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ข้างในค่ะอันนี้ข้างในนะคะอันนี้หัวเรือนะคะอันนี้เป็นหัวเรือนะคะเมื่อกี้เหยียบสายไม้ไว้ค่ะประมาณนี้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่านางก้อยหมุนกล้องมุกไปทางไหนแล้วเจอใครนั่งอยู่บนเรือนี่ตกใจนะคะเดี๋ยวให้พี่ว่ายเคาะอีกทีนึงเสียงแน่นมากบอกแล้วเสียงแน่นมากเลยอย่างที่แจ้งคุณลูกค้าไปนะคะว่าเครื่องเรือตัวนี้นะคะเหมาะกับเครื่องยนต์เรือขนาด 2.5 แรงแล้วก็6แรงนะคะแต่ว่าใช้กับหางสั้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวเครื่อง6แรงหางสั้นให้คุณลูกค้าฟังอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าอันนี้จะได้เพิ่มความเร็วและความแรงมากกว่าตัว 2.5 แรงนะคะใช่ค่ะเพราะอย่างที่แจ้งไปว่าก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวคำว่าแรงของเราหมายถึงอะไรนะคะแรงก็คือตัวถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเป็น HP ก็คือ horsepower นะคะกำลังแรงม้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดปกติเราคือมันใช้ได้กับ 2.5 แรงใช่ไหมคะก็คือตัวม้า2แรงครึ่งก็คือ2ตัวครึ่งอันนี้6แรงก็เหมือนกับกำลังม้าทั้งหมด6แรงเลยก็คือ6ตัวนั่นเองนะคะเครื่องตัว DF6AS ของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์เรือ4จังหวะนะคะประหยัดน้ำมันนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายค่ะง่ายยังไงคะเดี๋ยวขออนุญาตบอกบอดี้ก่อนคร่าวๆนะคะว่าตัวเครื่องตัวนี้นะคะเป็นหางสั้นนะคะแล้วก็โดยตัวน้ำหนักของเขาเองเนี่ยก็คืออยู่ที่24กิโลกรัมจะเห็นได้ว่าการ
มันไม่ได้หนักอย่างที่แบบว่าเราคิดว่าเฮ้ยมันเห็นตัวมันใหญ่นึกคิดว่าเขาจะหนักใช่ไหมคะแต่ไม่เลยเขามีน้ำหนักแค่24กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งบอดี้ของพี่ว่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน้องก้อยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะยกเขาได้นะคะไม่ได้มีอันตรายต่อสุขภาพหลังของผู้หญิงเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถยกได้แบบ25กิโลอย่างเงี้ยสบายๆค่ะวิธีการเริ่มต้นของการใช้งานนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมีการใส่ตัวน้ำมันเครื่องยนต์เรือก่อนนะคะที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะคะตัวน้ำมันเครื่องยนต์เรือตอนอยู่ข้างหน้าค่ะตอนอยู่ข้างหน้าเป็นน้ำมันเครื่องยนต์เรือที่เราทางร้านของเราแนะนำนะคะของร้าน SMB นะคะหรือว่า Suzuki Mari สุพรรณแนะนำนะคะจะเป็นตัว V5000 นะคะของ Estar ใช่ไหมคะStar ใช่ไหมคะคุณน้องก้อยใช่ค่ะใช่ค่ะStar นะคะ V5000 นะคะวิธีการใช้ก็คือว่าเราก็จะเปิดตัวฝาซึ่งวิธีการเปิดฝาก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบเปาะแปะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฝาปิ่นโตนี่เลยปิดแปะค่ะปิดแปะคือสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะมันไม่ล็อกแต่ว่าแน่นมาตรฐานนะคะแล้วก็เปิดปิดง่ายมากด้านหลังค่ะเปิดเข้าไปนะคะแล้วก็เทน้ำมันเครื่องตัว Estar V5000 นะคะทำไมตัวเครื่องยนต์เรือถึงต้องใช้ตัวน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เรือด้วยเพราะว่าด้วยความเร็วของตัวรอบของการหมุนของเครื่องยนต์เรือเนี่ยค่ะเขารอบเร็วความเร็วสูงมากตั้งแต่ 5,000 ถึง 6,000 รอบระวังเกี่ยวล้มนะคะ 5,000 ถึง 6,000 รอบนะคะซึ่งเขาจะมีความเร็วที่สูงกว่ามอเตอร์ไซค์นะคะดังนั้นเราจะพยายามแนะนำว่าถ้านำไปใช้เครื่องยนต์เรือควรเป็นน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์เรือเท่านั้นนะคะและด้วยการที่เราแบบเป็นเครื่องยนต์เรืออย่างเงี้ยค่ะทำให้มันต้องลงน้ำหรืออะไรเงี้ยตัวน้ำมันเครื่องยนต์เรือตัวนี้เขาออกแบบดีไซน์ให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับเครื่องยนต์เรือค่ะนี่แนะนำเลยค่ะ Estar V5000 Estar V5000 นี้เป็นของเครื่องยนต์เรือโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะพอเราใส่น้ำมันเครื่องไปแล้ววิธีการสตาร์ทก็ง่ายค่ะน้องก้อยหมุนเลยค่ะหมุนค่ะจะเห็นได้ว่าทุกเครื่องยนต์เรือของเรานะคะจะมีตัว Emergency Switch นะคะอย่างที่เคยเรียนแจ้งไปว่าเราควรจะเกี่ยวไว้กับตัวเองเพราะในกรณีที่เกิดว่าเราหล่นออกจากเรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเรามีการป้องกันหรือว่าอะไรแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราแบบล่องเรือล่องแม่น้ำเนี่ยค่ะอย่าลืมใส่เสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราหล่นจากเรือนะคะตัวนี้นะคะหล่นติดตัวไปกับเราด้วยเครื่องยนต์เรือเราจะดับทันทีค่ะดับเลยโชคเลยค่ะมันจะไม่ไปไกลนะทำให้เราสามารถอะไรคะวิ่งหรือว่ายน้ำว่ายน้ำตามไปได้นะคะ ว่ายน้ำตามเครื่องยนต์เรือได้ค่ะ วิธีการสตาร์ทของเครื่องยนต์เรือตัวนี้นะคะสตาร์ทก็คือสตาร์ทมือชักเลยค่ะและเกิดเครื่องมันเย็นแล้วค่ะน้องก้อยมันมีตัวโชคให้ค่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะใช่แล้วเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยก็จะมีตัวโชคตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขยับให้นะคะตัวโชคอยู่ด้านนี้ค่ะนี่ค่ะตัวโชคตัวที่พี่ว่าซีอยู่นั่นเองค่ะตัวโชคนะคะแล้วคันนี้ความเร็วความแรงความเร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถควบคุมได้ที่มือของเราเลยนะคะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยเหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์เลยค่ะเราสามารถบิดเร็วบิดแรงได้เลยนะคะอยากไปเร็วแรงขนาดไหนเราก็อยู่ที่การควบคุมของเราเองนะคะวิธีการหมุนซ้ายหมุนขวาก็เป็นแบบนี้นะคะหมุนได้นี่ของน้องเขาหมุนได้นะคะคุณลูกค้าหมุนได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดกรณีที่แบบว่าน้ำลึกน้ำตื้นน้ำอะไรอย่างงี้ก็สามารถยกปรับหางได้ด้วยเหมือนกันนะคะยกขึ้นมาได้นะคะยกขึ้นมาได้เลยโดยการที่แบบว่าเราก็ยกแล้วก็ทำการแบบคั่นไว้นะคะตรงนี้เขาจะมีตัวล็อกของตัวความสูงระดับหางนะคะยังไม่พอค่ะตัวนี้เขามีเกียร์อะไรบ้างขออนุญาตหมุนตัวมีเกียร์เดินหน้าแล้วก็วนเครื่องค่ะอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นเครื่อง2แรงครึ่งค่ะอ๋อโอเคโอเคอันนี้เครื่อง6แรงนะคะเขาจะมีเริ่มมีเกียร์ถอยหลังให้เราแล้วแต่ว่าเกียร์ถอยหลังก็คือว่าวิธีการทำงานนะคะเราคือเราขับอย่างนี้ใช่ไหมคะเกียร์ด้านหน้าเราจะหันเข้ามาหาตัวแล้วเราก็บิดความเร็วแรงไปนะคะอันนี้เกียร์ถอยหลังก็คือด้านข้างหน้าก็จะถอยหลังแล้วค่ะแล้วก็เขาจะมีตัวน้ำมันอีกตัวนึงนะคะที่อยู่ด้านล่างก็คือตัวน้ำมันเกียร์นะคะจะอยู่ที่ด้านล่างนี้นะคะก็คือวิธีการก็คือเมื่อเราวิ่งไปครบแล้ว20ชั่วโมงค่ะก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์นะคะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยค่ะจะมีประแจมาให้ด้วยเป็นแบบชุดประแจคิดสำหรับการแมนเทนแนนซ์บำรุงรักษานะคะซึ่งก็มีมาให้อยู่แล้วนะคะสำหรับเครื่องยนต์เรือตัวนี้มีการรับประกันด้วยนะคะคุณลูกค้ารับประกันยังไงดีคะน้องก้อยรับประกันอยู่ที่หนึ่งเท่าไหร่นะ1ปีหรือ 1,000 ชั่วโมงนั่นเองค่ะก็จะมีใบรับประกันไปจากทางร้านของเราเลยนะคะจากร้าน Suzuki Mari สุพรรณของเรานะคะก็1ปีหรือ 1,000 ชั่วโมงนั่นเองนะคะ
โอเคด้วยคุณสมบัติของเครื่องยนต์ตัวนี้ยังพิเศษอีกค่ะเขามีถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้านบนที่สามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้างน้องก้อยคะเติมน้ำมันก็คือแก๊สโซฮอล์91และ95ถูกต้องค่ะสามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์91หรือ95ได้เลยนะคะไม่ต้องผสมนะคะไปถึงแล้วก็ซื้อแล้วก็มาใส่ด้านบนถังนี้ได้เลยนะคะตัวถังบรรจุของน้ำมันตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรแล้วถ้าเกิดเราอยากวิ่งเยอะๆไกลๆมากๆเนี่ยตัวนี้เขาพิเศษคือเขาสามารถมีถังน้ำมันแยกได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเราก็สามารถนำถังน้ำมันขนาดมีทั้งหมด2แบบนะคะคุณลูกค้าขนาด12ลิตรนะคะขนาดเล็กประมาณนี้นะคะแยกนะคะอันนี้แยกได้ด้วยใส่ช่วยหายใจ อันนี้เป็นสายบีบน้ำมันที่ต่อเข้ากับถังแล้วก็ต่อเข้ากับเครื่องนี้นะคะก็อันนี้นะคะก็คือ12ลิตรนะคะหรือว่าจะขนาดไซส์ใหญ่กว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะคะถ้ากรณีที่เราแบบไปไกลๆแต่ว่าไปค้างคืนแล้วเราแบบต้องเตรียมถังน้ำมันสแปร์ไว้นะคะก็เป็นสามารถเป็น25ลิตรได้เลยนี่สามารถเพิ่มถังน้ำมันด้านนอกได้นะคะใช่แล้วค่ะมีถังแล้วก็อย่าลืมซื้อสายไปนะคะคุณลูกค้ามัน2ชิ้นนี้มันจะคู่กันมันจะสำคัญมากใช่ค่ะโอเคราคาเครื่องอยู่ที่ราคาเครื่องนะคะราคาเครื่อง DF6AS ของเรานะคะราคาอยู่ที่ 45,500 บาทค่ะค่ะนี่เป็นราคานี้นะคะแถมไปเลยค่ะน้ำมันเครื่อง V5000 V5000 Extra V5000 ให้อันนี้กี่ลิตรคะ1ลิตรค่ะอันนี้เราแถมให้นะคะและที่สำคัญเรามีแถมแล้วอีกค่ะพี่วาดพงเจลอยน้ำค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นของแถมจาก MC ทีมเรือนั่นเองนะคะพงเจลอยน้ำน่ารักที่คุณอโนเนมากเลยนะคะย่อส่วนตัวนี้เป็นเครื่องใหญ่สุดนะคะ325แรงตัวนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่สุดเลยนะเป็นเขาเรียกพี่ว่าบอกว่าเป็นดูโอพร็อพอะไรสักอย่างดูโอพร็อพก็คือใบจับ2ใบนะคะใช่แล้วค่ะปกติแล้วเครื่องยนต์เรือทั่วๆไปจะมีแค่ใบจักรเดียวแต่ตัวนี้เขาจะมี2ใบจักรด้านล่างนะคะสำหรับ325แรงนะคะใช่ค่ะนี่เป็นก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์เรือมากขึ้นนะคะทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกด้วยสำหรับเครื่องยนต์เรือขนาดใหญ่นะคะเนื้อแถมให้อีกนะคะของเขาเรียกว่าของแถมจาก MC ทีมเรือนั่นเองนะคะเราแถมให้ถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อเครื่องยนต์เรือนั่นเองค่ะสำหรับเครื่องยนต์เรือตัวนี้นะคะวิธีการเก็บเครื่องเขาก็ง่ายอีกค่ะน้องก้อยเก็บได้3แบบด้วยกันนี่เดี๋ยวน้องก้อยโชว์ให้ดูหน่อยสิคะเก็บยังไงได้บ้างคะดูน้องก้อยนะแทงหัวเราหืออยู่ข้างหลังดูน้องก้อยนะวิธีวิธีเก็บเครื่องนะคะก็คือด้านหน้าก็คือตรงแบบนี้นอนหงายตรงๆอย่างเงี้ยก็คือแบบลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เก็บข้างๆข้างๆก็คือหมุนซ้ายขวาได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์เรือสำหรับพกพานะคะเลยจึงทำออกแบบดีไซน์เพื่อให้เราสามารถหาพื้นที่ในการเก็บได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับตัวเครื่อง DF6AS นั่นเองนะคะแล้วเรื่องของเสียงล่ะคะน้องก้อยเสียงเงียบอย่างนี้เลยเสียงแบบนี้เลยเงียบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะเงียบอย่างนี้คือไม่ใช่อันนี้คือเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องหรือติดเครื่องนะคะเสียงมันจะมีเล็กน้อยแต่ก็คือถือว่าเงียบค่ะก็ต้องบอกก่อนว่า Suzuki เขามีการพัฒนาเครื่องของตัวเครื่อง DF6AS นะคะว่าให้มีเสียงที่มีขนาดเบาลงจากเครื่องรุ่นก่อนหน้านี้นะคะใช่แล้วค่ะแจ้งไว้อย่างนี้ค่ะโอเคก็สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจทำยังไงดีคะน้องก้อยโทรมาได้เลยค่ะโทรมาหาน้องก้อยได้เลยนะจ๊ะหรือจะอินบ็อกซ์มาสอบถามก็ได้ถ้าเกิดว่าไอที่จะคุยกับน้องก้อยอะไรวันนี้แหมทำตัวเหมือนเราเป็นดาราเหลือเกินนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อมาตรงนี้ได้เลยจ้าอันนี้ขอบอกกันเลยนะคะว่าเพจ Facebook ที่น้องก้อยกับพี่วาดไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้คือ Suzuki Marine สุพรรณบุรีนั่นเองนะคะเป็นเพจบ้านหลักของทีมเรือเลยเนาะใช่ค่ะแล้วตรงนี้เป็นบ้านหลักของเรารวมๆเลยค่ะSuzuki SMB นั่นเองค่ะอันนี้เป็นบ้านหลักรวมๆเลยนะคะสามารถทักติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะหรือเฟซไม่เล่นเล่น LINE LINE มีค่ะ @pdx0999 แล้วก็ตามด้วยตัวดีนั่นเองนะคะหรือทั้งเฟซก็แล้ว LINE ก็แล้วแต่ยังไม่มีพี่เจ้าหน้าที่ตอบกลับสักทีติดต่อมาได้เลยค่ะ0355258 57นั่นเองค่ะหรือเบอร์นึงค่ะ0910364862นั่นเองจ้าตามนี้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้ามีข้อมูลสอบถามนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าอินบ็อกซ์หรือว่าจะทิ้งข้อความไว้ในไลฟ์สดนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะพูดคุยกับน้องก้อยกับพี่ว่าได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่าถามตั้งๆนะคะไม่ดีค่ะ
ยังไงแล้วนะคะราคา DF 6S ของเรานะคะราคาอยู่ที่ 45,500 บาทนะคะคุณลูกค้าสนใจเป็นเจ้าของสั่งจองมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ว่าจะล็อกเครื่องไว้ให้นั่นเองค่ะต้องจองก่อนนะถ้าไม่จองล็อกให้ไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเรือท่าจีน U8 ของเรานะคะเป็นอลูมิเนียมเกรด5052เกรด5052นะคะเป็นเรืออลูมิเนียมนะคะท่าจีน U8 ของเรานะคะจากราคาเดิมอยู่ที่ 32,900 บาทนะคะนี่คือราคาเต็มของเขาราคาเดิมของเขาเลย 32,900 บาทนะคะทีมเรือให้กับคุณลูกค้าพิเศษเลยนะคะเป็นของขวัญของขวัญใกล้แบบใกล้ปีใหม่โหยอีกกี่เดือนเข้าภาษาแล้วกันเข้าภาษาก็ได้เป็นของขวัญให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะคะทีมเรือให้ไปเลยค่ะกับท่าจีนU8ของเรานะคะราคาอยู่ที่ 29,000 บาทค่ะขอมาติแล้วเอาว่านะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสมมติดูในไลฟ์สดนี้นะคะแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้เป็นหลักฐานก็ได้ว่ามาจากไลฟ์สดนี้แล้วก็อยากได้ท่าจีนU8ต้องทำยังไงเช่นเดียวกันค่ะโทรหรือติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะช่วงนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์สดกันแล้วนะคะพี่ว่ามีอะไรอยากจะฝากกับ FC กับทีมเรือมั้ยคะก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจเครื่องยนต์เรือนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด 2.5 แรงถึง325แรงนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอากาศยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ฝนตกช่วงเย็นนะคะอ๋อหลุดเฟรมเหรอคะเกือบแล้วนะคะขอโทษค่ะหลุดเฟรมก็ฝนยังตกอยู่นะคะคุณลูกค้าอย่างเมื่อวานนี้ที่สุพรรณเองก็ตกเหมือนกันช่วงเย็นนะคะหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงพกร่มหรือว่าพยายามแบบใส่แมสไว้ด้วยนะคะเพราะช่วงนี้จะมีหวัดค่อนข้างเยอะเพราะอากาศมันชื้นนะคะก็ใส่แมสด้วยนะคะเวลาต่อไปที่ชุมชนหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพื่อที่เราได้มีร่างกายที่แข็งแรงมาเอาไปเที่ยวกันค่ะเย่ยังไงนะคะก็อันนี้ความห่วงใยจากซูซูกิ S&B ทุกคนเลยนะคะยังไงแล้วนะคะก็นางก้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์สดนี้ด้วยเนาะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดเลิฟกดหัวใจกันเยอะๆด้วยนะคะยังไงก็ช่องอีกช่องนึงนางก็อยากฝากก็คือช่อง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube ของเรานั่นเองนะคะ YouTube ของเราชื่อช่องว่า Boy SMB นั่นเองค่ะสามารถไปดูคลิปต่างๆได้นะคะใน YouTube หรือต้องการความบันเทิงความสนุกสนานนะคะหรือแบบต้องไปดูแบบอยากให้นางก้อยกับพี่ว่าทำคอนเทนต์นี้จังเลยอะไรนะคะไปดูได้เลยค่ะในช่อง TikTok ของเรานั่นเองนะคะชื่อช่องว่า Boy SMB Underscore 2นั่นเองค่ะไปกดหัวใจกันเยอะๆได้เลยนะคะเอาว่าค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะพี่วาดโอเคค่ะเดี๋ยวไงทั้งน้องก้อยพี่วาดท่าจีน U8 แล้วก็ DF 6AS ของเรานะคะหรือเราพี่ๆทีมงานทุกๆคนใน Suzuki SMB นั่นเองนะคะก็ต้องขอตัวราคุณลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะคะยังไงพบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามาดูกันว่าเราจะนำเสนออะไรใช่ค่ะรอดูนะคะติดตามกันเลยนะคะเอาว่านะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะ DF6AS